เลิกถามตัวเองแบบนี้นะครับถ้าอยากขายดีมีคนถามผมเยอะมากคำถามยอดฮิตคืออะไรรู้ป่ะขายอะไรดีออนไลน์อาจารย์บอกมาเลยหนูขายอะไรดีขายอะไรแล้วรวยอาจารย์บอกมาเลยหนูจะไปขายสิ่งนั้นทันทีคำถามนี้คำถามที่ผิดมากแล้วใครที่ถามแบบนี้คือไปผิดทางแล้วจะไม่มีทางรวยแล้วเขาจะไม่รุ่งในโลกออนไลน์อยากรู้คำตอบไหมครับอย่างแรกต้องทบทวนก่อนอย่าถามคำนี้อย่าถามบอกว่าขายอะไรดีแล้วรวยนั่นเป็นคำถามที่ผิดคำถามที่ถูกคือรับใช้ผู้คนเยอะๆยังไงดีแก้ไขปัญหาผู้คนเยอะๆยังไงดีถ้าคุณอยากจะเป็นมีเงิน10ล้านอย่างรวดเร็วแก้ไขปัญหาให้คนล้านคนชาร์จคนละ10บาทคุณได้10ล้านหรือแก้ไขปัญหาคนที่จ่ายเงินให้คุณ100บาทเอาแค่แสนคนพอคุณก็ได้10ล้านแก้ไขปัญหาให้คนนี่คือสัจธรรมของโลกนี่คือตั้งแต่สมัยไหนมันโลกมันถูกสร้างขึ้นมาอย่างนี้มนุษย์รับใช้ซึ่งกันและกันและมันเข้ามาถึงวงการธุรกิจด้วยคือไม่ว่าใครจะว่านักธุรกิจคนไหนหรืออะไรก็ตามมันก็มีบ้างนักธุรกิจที่โกงคนอื่นอะไรอย่างนี้แต่อยู่ได้ไม่นานหรอกมันอยู่ไม่ได้ไม่นานความการโกงคนอื่นการเอาเปรียบคนอื่นมันอยู่ได้ไม่นานมันแป๊บเดียวคนที่ทำธุรกิจยั่งยืนเขาเข้าใจสิ่งนี้ว่าความซื่อสัตย์ความเชื่อใจเป็นพื้นฐานของทุกธุรกิจและทำให้คุณอยู่ยั่งยืนนานได้และร่ำรวยขึ้นตลอดฉะนั้นคำถามที่อยู่ในหัวคุณควรจะเป็นฉันจะรับใช้ผู้คนแก้ปัญหาผู้คนเยอะๆได้ยังไงนั่นคือคำถามแรกและถ้าคำถามที่สองคุณตามมาอีกก็คือว่าฉันจะดึงศักยภาพตัวเองอะไรที่มันเป็นตัวตนที่แตกต่างของฉันเนี่ยที่มันมีคนฉันคนเดียวเนี่ยที่รับใช้เขาได้เนี่ยที่มันแตกต่างกับคนอื่นในวิธีการที่คนอื่นรับใช้ได้หมดเลยนั่นแหละคุณเริ่มที่จะแบบรู้สึกดีรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกตัวเองมีอะไรที่พิเศษนั่นแหละเมื่อเอาคุณขุดเอาของที่มันพิเศษของคุณที่แตกต่างจากคนอื่นเอามารับใช้เขาในแบบของคุณเองอันนี้ก็ต้องค้นหากันหน่อยนึงอันที่3คำถามที่3คือฉันจะชาร์จหรือว่าได้รับรางวัลราคาเท่าไหร่ดีผมบอกได้เลยนะข้อ3เนี่ยมันทำให้คนหลายคนจนทั้งชีวิตถึงแม้ผ่านข้อ1ข้อ2แล้วเพราะเขารู้สึกผิดกับการชาร์จเงินคนเขารู้สึกผิดมากแล้วเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องหรอกฟรีแต่ว่าข้างในเนี่ยรู้สึกขาดตลอดบางทีก็รู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบแต่ถ้าคุณอยากจะได้หมดทุกอย่างเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จข้อ3คุณต้องผ่านมันไม่ได้ไหมายความว่าคุณชาร์จตังค์ที่เอาเยอะกว่าหรือว่าเอาเปรียบเขาหรืออะไรก็ตามแต่คุณต้องเข้าใจว่าคนน่ะเขาจะให้ค่าสิ่งที่เขาจ่ายเท่านั้นลูกค้าคุณที่คุณไปช่วยเขารับใช้เขาบางคุณจะรู้สึกไหมบางทีคุณให้ของฟรีแล้วเขาไม่เห็นค่าเลยแล้วก็มานั่งงงว่าทำไมเขาไม่เห็นค่าที่ฉันให้เขาเลยเป็นเพราะว่าคุณน่ะไม่ได้ให้คนที่คนนั้นน่ะลงทุนไปด้วยถ้าเขาลงทุนถ้าเขาจ่ายตังค์เขาจะเห็นค่ามันแล้วมันก็จะทำให้คุณเติบโตแล้วสามารถที่จะมีเงินไปต่อเพิ่มขยายฐานการสร้างธุรกิจการรับใช้ผู้คนได้มากขึ้นถ้าคุณไม่เข้าใจลอจิกนี้หรือการตรรกะแบบนี้ตรรกะคุณผิดหรือว่าตรรกะคุณมีความรู้สึกผิดในการที่จะชาร์จตังค์คนแปลว่าคุณเราจะขยายธุรกิจไม่ได้เลยแล้วการขยายธุรกิจคุณต้องคิดว่ามันคือการรับใช้คนมากขึ้นนี่ถ้าคุณเข้าใจจุดนี้คุณจะโตแอนโต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 แล้วอยู่ได้ยั่งยืนเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนนะครับเรื่องแบบนี้ผมสอนไว้มี2เรื่องอ่ะที่ถ้าคุณอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยผมแนะนำเลยนะว่าวิธีการทำธุรกิจที่ใช่เลยแล้วเป็นเบสิกแล้วมันเป็นอะไรที่ไปเรียน MBA ก็ไม่มีใครสอนอ่ะสิ่งที่ผมเรียนนี่ผมเรียนมาจากริชาร์ดแบรนสันนะครับคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆในการทำธุรกิจเป็นผู้สร้างแบรนด์ Virgin นะครับ Virgin ก็คือหลายคนอาจจะรู้จักมี300บริษัทในแบรนด์ Virgin นะครับเป็นเซอร์ละเขาเป็นเซอร์ริชาร์ดแบรนสันเป็นหลักการการทำธุรกิจที่บอกว่าถ้าคุณเข้าใจการทำธุรกิจ1อย่างหรือรู้หลักการการทำธุรกิจ1อย่างให้ประสบความสำเร็จคุณทำธุรกิจกี่อย่างก็ประสบความสำเร็จผมเอาหลักการเหล่านี้มาสรุปไว้ในหนังสือเสียงชื่อว่าธุรกิจจากใจสำคัญที่สุด
นะครับธุรกิจจากใจทำไมที่สุดนี่เป็นคอร์สเลยคอร์สนี้เป็นคอร์สที่แบบสรุปรวบยอดมาผมแนะนำให้ทุกคนไปเรียนเพราะคุณจะเข้าใจถึงหัวใจของการทำธุรกิจที่ไม่มีทางขาดทุนไม่มีทางล้มเหลวมันจะประหยัดเวลาประหยัดเงินให้คุณเป็นล้านล้านบางคนที่สูญเสียเงินเป็นล้านล้านจากการทำธุรกิจเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าการทำธุรกิจมันมีหลักการที่มันจะปกปิดประตูการขาดทุนไปเลยถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้ผมแนะนำคอร์สนี้นะครับถ้าใครสนใจเป็นคอร์สหนังสือเสียงนะครับราคาปกติอยู่ที่ 4,900 บาทนะครับถ้าใครสนใจคอร์สนี้เนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ CF หรือไม่ก็อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจของผมนะครับเพจบัณฑิตเอ็มเอสีมีคนตาม 1,300,000 คนเช็คเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมีมิจฉาชีพแทรกแซงก็ลดได้เหลือ 3,900 บาทสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้ความพิเศษของตัวเองดึงของของตัวเองผมแนะนำเลยไปเรียนคอร์สชื่อว่าหาทุกคนให้พบก็เป็นหนังสือเสียงเหมือนกันราคาปกติอยู่ที่ 3,900 บาทนะครับถ้าใครดูคลิปนี้ก็จะเหลือ 2,900 บาทอันนี้เห็นเป็นทีมงานเห็นอยู่ใกล้ๆเลยหยิบส่งมาให้นะครับทีมงานอยู่นี่ถ้าใครสนใจก็เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปที่เว็บไซต์ bundit.org นะครับ bundit.org หรือไม่ก็คุยกับทีมงานของผมให้เขาส่งรายละเอียดให้เพิ่มเติมหรือไม่ติดไปที่ละแอดbundit @bundit ถ้า2อันพร้อมกันนะครับแต่ซื้อเป็นเซตผมแนะนำเลยซื้อเป็นเซตไปเลยนะครับประหยัดมากขึ้นพูดถึง 4,900 จบโอเคถ้าเกิดจะเรียนเป็นออนไลน์ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเรียนเป็นซีดีแล้วก็ติดต่อทีมงานของผมนะครับผมบัณฑิตรุ่งศรีขออวยพรทุกคนให้ประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์และก็ขายของได้เยอะนะครับแล้วก็มีความสุขเยอะเป็นตัวเองที่มีพลังทั้งชีวิตบ๊ายบาย